เจอกันครั้งนี้ก็นอนจับมือมองหน้ากันเฉยๆทำอะไรไม่ได้เพราะว่าประจำเดือนมาใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อทำให้เลือดนะคะมันไม่ไหลออกมาเวลาที่ซ้ำกันนะทำไมต้องซ้ำกันช่วงมีเมนสกปรกจะตายรอไม่ไหวเลยเหรอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไข่ปัญหาน้องสาวค่ะพูดถึงเรื่องการซ้ำกันช่วงมีเมนเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรับไม่ได้นะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดสกปรกทำไปเลือดไหลไปแถมยังเสี่ยงติดเชื้ออีกด้วยแต่มันมีนะคนที่มีความจำเป็นที่ต้องซ้ำกันในช่วงมีเมนอ่ะมีจริงหรอเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ควรซ้ำกันหรอกในช่วงที่มีเมนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่จำเป็นไม่อยากทำแต่ก็อย่าคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีความจำเป็นเหมือนกับเรานะมันมีใครแบบไหนกรณีเคสไหนบ้างนะคะที่จำเป็นที่จะต้องซ้ำกันจริงๆในช่วงมีเมนรอไม่ได้1ก็คือคนที่คุมกำเนิดด้วยการฝังยาคุมฉีดยาคุมถ้าใครนะมีประสบการณ์เป็นคนที่คุมกำเนิดด้วยการฝังยาคุมฉีดยาคุมเนี่ยจะรู้เลยว่าประจำเดือนมันมาไม่ปกติบางคนเนี่ยมาทุกวันมาแบบกระปิดกระปอยมาทุกวันใส่แผ่นรองอนามัยกันทุกวันบางคนเนี่ยมา2เดือนเว้น2เดือนแล้วก็มาอีก2เดือนแล้วเธอจะให้เขาทำยังไงจะให้เขารอยังไงจะให้เขาแบบบอกคู่ยังไงนะว่าตอนนี้ทำไม่ได้ตอนนี้มีเลือดมามีเลือดออกมีประจำเดือนอยู่แล้วคู่จะเข้าใจไหมคู่จะบอกว่าฉันต้องรอเธอนานแค่ไหน2เดือนตลอดทั้ง2เดือนเนี่ยที่เลือดมันมาเราต้องรออดทนทั้ง2เดือนเลยไหมแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีก2เดือนที่มันมาเนี่ยเดือนหน้ามันยังจะมาอีกไหมแล้วเธอจะให้เขารอยังไงให้ทนยังไง เพราะฉะนั้นนะคนที่เขาฝังยาคุมฉีดยาคุมก็มีความจำเป็นที่ต้องซ้ำในช่วงที่มันมีเลือดออกนี่แหละเพราะถ้ายิ่งรอต่อไปผู้ก็คงงอนแล้วผู้ก็คงไม่รอกรณีที่2ก็คือพวกรักระยะไกล long distance relationship นะพวกที่นานๆเจอกันทีนึงนะคะไม่ต้องถึงขั้นอยู่ต่างประเทศหรอกอยู่เมืองไทยนี่แหละบางทีผู้นะอยู่จังหวัดนู้นเราอยู่จังหวัดนี้นานๆจะได้นัดเจอกันทีนึงแล้วถ้าด้านไอ้ช่วงนัดเจอกันเนี่ยเมนมันมาพอดีแล้วยังไงอ่ะเจอกันครั้งนี้ก็นอนจับมือมองหน้ากันเฉยๆทำอะไรไม่ได้เพราะว่าประจำเดือนมาหรือว่ายิ่งคนที่แบบว่าแฟนอยู่ต่างประเทศนานๆมาเจอกันทีแล้วเธอจะให้เขาอยู่ยังไงให้เขานอนเฉยๆมองหน้ากันอย่างเงี้ยหรอมันก็มีความจำเป็นนะที่อาจจะต้องทำในช่วงนี้เลยเพราะถ้าหากว่ารอไปเจอกันครั้งหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะเดือนไหนอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีที่เขาจะได้เจอกันสำหรับพวกที่ long distance relation พวกที่รักระยะไกลแบบนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะมันมีความจำเป็นที่ต้องทำต้องซ้ำในช่วงที่เมนมากรณีที่3ก็คือคนที่มีอาชีพจำเป็นที่จะต้องทำงานด้านนี้ได้แก่ sex worker อันนี้มันพูดถึงเรื่องปากท้องเลยนะเพราะมันเป็นอาชีพของเขาที่หาเลี้ยงตัวเขาแล้วก็คนในครอบครัวมันเป็นอาชีพของเขาอ่ะมันเลือกไม่ได้นะคะต้องหยุดทำงานไปก่อนก็มันมีความจำเป็นอ่ะมันต้องหารายได้ปากท้องมันยังต้องกินมันยังหิวมันยังต้องใช้เงินแล้วมีประจำเดือน7วันเต็มๆต้องหยุดทำงาน7วันเต็มๆรายได้มันก็หายไปนะแต่รายจ่ายมันยังวิ่งอยู่นะปากท้องมันยังต้องใช้เงินนะมันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องทำในช่วงนี้แหละและสำหรับนี้นะคะก็คือว่าทำไมเขาถึงต้องซ้ำกันในช่วงที่เป็นเมนทำไมถึงรอไม่ได้รอให้ประจำเดือนมันหายไม่ได้ก็มีประมาณนี้นะหรือถ้าใครนะคะคิดได้นะคะว่ามีกรณีไหนอีกนะที่มีความจำเป็นที่จะต้องซ้ำกันในช่วงที่มีประจำเดือนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ใต้คลิปนะคนอื่นๆที่เขาไม่เข้าใจถึงความจำเป็นเนี่ยจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะว่าตัวเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าช่วงมีประจำเดือนทำกันไปได้ยังไงสกปรกเลือดก็ไหลหมดอารมณ์ไม่มีอารมณ์หรอกทำไม่ได้แต่มันยังมีคนอื่นที่เขามีความจำเป็นนะอย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานว่าเราเนี่ยไม่อยากทำไม่ได้ยี่สกปรกแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องเป็นเหมือนเราความจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันซึ่งสมัยก่อนนะนวัตกรรมเนี่ยมันยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะวิวัฒนาการมันยังไม่ค่อยดีเหมือนสมัยนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขาซ้ำกันในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยแล้วไม่อยากให้เลือดมันไหลโดยเฉพาะพวกเซ็กเวิร์กเกอร์นะที่เขาต้องทำงานนะคะทำทุกวันเพราะว่ามันเป็นอาชีพเนี่ย
เขาก็จะใช้สิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้ค่ะใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อทำให้เลือดนะคะมันไม่ไหลออกมาเวลาที่ซ้ำกันนะไอฟองน้ำเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีไว้ใช้สำหรับช่องคลอดนะคะแต่ว่าหลายๆคนเขาก็ดัดแปลงกันเอามาใช้นะอันเนี้ยเขาหาซื้อกันตามร้านขายยาหรือว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละมันคือฟองน้ำฟองน้ำหรือเขาเรียกกันว่าลูกเจี๊ยบนะหน้าตามันคล้ายลูกเจี๊ยบนะมันเป็นฟองน้ำจริงๆแล้วมันมีไว้เพื่อถูตัวนี่แหละเอาไว้อาบน้ำเด็กนะแต่คุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยเขาก็ดัดแปลงเอามาใช้ยัดเข้าไปในช่องคลอดกันเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดมันไหลออกมาในช่วงที่ซ้ำกันในขณะที่มีเลือดออกนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้สนับสนุนให้ไปหาซื้อใช้กันนะคะอันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการมันยังไม่ดีเขาก็ใช้แบบนี้กันซึ่งถ้าหากว่าใช้แล้วลืมเอาออกทิ้งไว้นานหลายชั่วโมงทำให้ประจำเดือนค้างๆอยู่ในนั้นนะก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องคลอดหรือว่าในอุ้งเชิงการได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการมันดีมากกว่านั้นแล้วนะคะถ้าหากว่าใครนะมีความจำเป็นที่จะต้องซ้ำกันในช่วงมีประจำเดือนมันยังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะนั่นก็คือการใช้ถ้วยรองอนามัยถ้วยที่ใช้ในการรองประจำเดือนนั่นแหละนะคะถ้าใครเคยใช้จะรู้ว่าใส่เข้าไปแล้วประจำเดือนมันจะไม่ไหลออกมาข้างนอกอีกเลยถ้าใส่ถูกวิธีนะไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าอนามัยอีกเลยเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งประโยชน์นะคะของถ้วยรองอนามัยนอกจากใช้ในการรองรับประจำเดือนแล้วก็คือสามารถมีกิจกรรมซ้ำกันได้ในช่วงนั้นโดยที่ไม่ทำให้ประจำเดือนไหลหรือออกมาเปื้อนนะจริงๆแล้วหมอก็ไม่ได้ห้าม 100% นะคะว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีประจำเดือนแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าจะมีก็คือระวังเรื่องการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะมีโอกาสติดเชื้อสูงขึ้นเพราะว่าช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยปากมดลูกของผู้หญิงเนี่ยมันจะเปิดกว้างกว่าปกติเพื่อขับเอาเลือดประจำเดือนให้มันไหลออกมาได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้าสู่ภายในมดลูกได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเม็ดเลือดขาวของผู้หญิงที่เป็นตัวในการป้องกันการติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะลดปริมาณลงด้วยในช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนนะคะถ้วยอนามัยหรือถ้วยรองประจำเดือนไม่ได้มีหน้าที่ในการป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันการติดเชื้ออะไรได้นะถ้าจะมีให้ผู้ชายนะคะสวมถุงยางอนามัยอันนี้ก็จะดีมากช่วยป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ช่วยในการคุมกำเนิดด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีประจำเดือนก็อย่าคิดนะว่าจะไม่ท้องหลายคนเนี่ยใช้วิธีหลัง7ใช่ไหมมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยอันนี้ยังเสี่ยงตั้งครรภ์สูงอยู่นะทางการแพทย์นะคะไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ในการคุมกำเนิดนะคะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กันจริงๆในช่วงมีประจำเดือนไม่อยากให้เลือดไหลออกมาเลอะเทอะก็ใช้ถ้วยรองอนามัยนะคะช่วยได้แล้วก็ให้ผู้ชายใส่ถุงยางอนามัยด้วยหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ